อ้าวดังนั้นลองมาฟังจากโฆษกพรรคก้าวไกลนะคะคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ค่ะยืนยันบอกว่าฝั่งก้าวไกลแน่นอนมีความพร้อมเต็มที่นะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะก็บอกว่ารัฐบาลได้พูดถึงวิกฤตด้านต่างๆทั้งเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาความเหลื่อมล้ำดังนั้นเดี๋ยวทางพรรคก็จะเข้าไปดูว่าการจัดสรรงบประมาณด้านต่างๆสะท้อนถึงความเชื่อในวิกฤตเหล่านี้หรือเปล่างบประมาณที่ตั้งขึ้นมามันจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงไหมทั้งหมดนี้จะเป็นแนวคิดหลักที่ใช้ในการอภิปรายนะคะโดยคุณพฤทธิ์บอกด้วยว่างบประมาณที่รัฐบาลจัดมาไม่ได้มีการแตกต่างจากครั้งก่อนๆมากนักทั้งที่เปลี่ยนรัฐบาลแล้วปรับเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีความจริงเราคาดหวังว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการจัดสรรงบประมาณที่แตกต่างจากเดิมก็เลยเกิดความสงสัยว่างบประมาณจะแก้ปัญหาวิกฤตในประเทศตามที่รัฐบาลเคยกล่าวไว้ได้ยังไงค่ะโครงสร้างงบประมาณเนี่ยต้องบอกว่าประเทศของงบประมาณประเทศไทยเราเนี่ยมันมีพื้นที่ในการสร้างแปลงเนี่ยน้อยเดิมอยู่แล้วนะครับคือสมมติว่าเรามีงบประมาณเฉลี่ยเนี่ยประมาณ3ล้านล้านกว่าบาทเนี่ยเราจะเห็นว่าประมาณ2ใน3ในแต่ละปีเนี่ยมันน่าจะเป็นงบที่มันปรับยากในระยะสั้นงบประจำใช่ไหมก็คือพวกงบบุคลากรก็ดีงบสวัสดิการงบที่เป็นการอุดหนุนท้องถิ่นนะครับงบผูกพันจากปีก่อนๆงบชดใช้หนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นเนี่ยมันเป็นก้อนที่ปรับเปลี่ยนในระยะสั้นหรือยากนะครับมันก็จะเหลือพื้นที่เราเรียกว่าพื้นที่ทางการคลังหรือพื้นที่ที่รัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยจะสามารถเข้ามาจัดสรรใหม่ได้ว่าจะใช้ไปกับอะไรเนี่ยประมาณ1ใน3ก็คือประมาณ1ล้านล้านนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเองแม้ในก้อนที่มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ใหม่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีการลงไปกับโครงการใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิมมากนักคือคุณพฤทธิ์บอกว่าในมุมนึงเข้าใจนะคะว่ารัฐบาลมีเวลาจำกัดแหละในการจัดทำงบประมาณแต่ว่าก็สะท้อนให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลด้วยเพราะถ้ารัฐบาลมีความชัดเจนในเชิงนโยบายตั้งแต่แรกว่าต้องการจะเห็นผลงานอะไรในปีแรกการจัดงบประมาณก็น่าจะดีกว่าที่เห็นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าผมไฮไลท์คำถามของคุณไอติมพฤทธิ์เนี่ยที่ถามว่าเอ๊ะก็เปลี่ยนรัฐบาลแล้วเปลี่ยนนายกแล้วแต่ทำไมไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องการจัดงบประมาณเลย มีคำตอบจากท่านนี้คุณอนุสรเอี่ยมสะอาดนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยคุณอนุสรเปิดเผยในรายการแบบนี้ครับว่าเท่าที่ได้เห็นสัญญาณการเตรียมความพร้อมก็คิดว่ามีความพร้อมด้วยกันทุกฝ่ายคาดว่าจะมีความเข้มข้นของข้อมูลโดยการจัดทำงบประมาณรอบนี้ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่เป็นการยกมาจากรัฐบาลที่แล้วนี่ตอบคำถามคุณพฤทธิ์ได้ยังที่ถามว่าเอ๊ะมันดูไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่กันเลยอ๋อยกมาจากรัฐบาลชุดที่แล้วใช่ยกมาจากรัฐบาลที่แล้วเพราะถ้าจะให้รัฐบาลนี้ทำใหม่ทั้งหมดเกรงว่าจะไม่ทันนะครับจะต้องทำความเข้าใจร่วมกันก่อนว่าหลายตัวเลขของหลายงบประมาณเนี่ยก็เป็นโครงการต่างๆที่รัฐบาลที่แล้วเนี่ยเขาทำไว้ดังนั้นเนี่ยก็ยกยอดมาแต่แน่นอนนะครับรัฐบาลเศรษฐาก็มาปรับแก้บางส่วนแต่จะแก้มากไม่ได้เพราะว่าถ้ายิ่งแก้มากมันยิ่งล่าช้าพอยิ่งล่าช้าก็ยิ่งเสียโอกาสมากไปกว่านี้ชัดเจนนะก็บอกว่ามันแก้มากไม่ได้ค่ะต้องรีบแล้วอ่ะเดี๋ยวไม่ทันกันอย่างไรก็ตามคุณอนุสรก็ยืนยันนะครับว่าอะไรที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลก็ได้มีการปรับแก้เพื่อให้นโยบายต่างๆเดินต่อไปได้โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนรอบนี้ยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องมีองครักษ์พิทักษ์นายกหรือรัฐมนตรีท่านใดเชื่อว่าหากมีการอภิปรายที่ไปเชื่อมโยงถึงกระทรวงใดรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงก็จะสามารถชี้แจงได้ด้วยตัวเองนะครับและอีกมุมมองจากอีกท่านหนึ่งนะคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปรายงบประมาณปี67นะคะว่าก่อนอื่นต้องดูว่าที่ฝ่ายค้านว่ามีข้อสังเกตเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าในส่วนของงบประมาณของทางพม.เองเรื่องหลักๆจะเป็นเรื่องของเด็กแรกเกิดคนพิการผู้สูงอายุสิทธิสตรีตัวเองมั่นใจว่าสามารถตอบข้อสงสัยแล้วก็ทำให้แนวทางในการทำงานของงบประมาณปี67ผ่านไปได้ด้วยดีทีนี้ถามต่อนะคะว่าทางฝ่ายค้านเขาเตรียมส.ส.ที่จะอภิปรายมากกว่า50คนมันจะดูเหมือนคล้ายๆเป็นการซักฟอกรัฐบาลไปในตัวหรือเปล่า มีความกังวลไหมคุณวราวุฒิบอกว่าเราเพิ่งมาทำงานได้ 3-4 เดือนนะคะถ้ามีข้อแนะนำหรือว่ามีข้อสังเกตอะไรเชื่อว่าทางฝ่ายรัฐบาลและรัฐมนตรียินดีจะรับไปแก้ไขและเมื่อถามว่าในการอภิปรายงบปี67ถ้ามีการดึงเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรเข้ามาเกี่ยวข้องคุณวราวุฒิบอกว่ายังไม่ได้เกิดเหตุอย่าเพิ่งตีทนไปก่อนไข้อาจจะไม่มีการพูดถึงก็ได้ส่วนตัวไม่ทราบรายละเอียดนะคะแต่เชื่อว่า
เป็นการดำเนินการตามปกติซึ่งถ้าหากจะมีการพูดพาดพิงถึงเรื่องนี้ก็ไม่ควรเพราะว่าจะเป็นการเอ่ยถึงบุคคลภายนอกซึ่งไม่สามารถชี้แจงในสภาได้และเมื่อถามเพิ่มเติมว่ากระแสข่าวที่จะปรับครม.ค่ะให้คุณแพทองธารชินวัตรคุณอุ๊งอิ๊งมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีคุณวราวุธบอกว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของทางเพื่อไทยในการดำเนินการได้นะคะเพราะว่าคุณอุ๊งอิ๊งก็เป็นหัวหน้าพรรคคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมั่นใจว่ามีครบถ้วนฉะนั้นถ้าทางพรรคเพื่อไทยพิจารณาปรับครม.ในสัดส่วนของพรรคเป็นสิ่งที่พึงกระทำค่ะแต่ว่าในส่วนที่จะปรับภาพรวมทั้งหมดเลยตรงนี้คงจะต้องมานั่งคุยกันก่อนว่าจะมีแนวทางเป็นยังไงแต่ว่าตัวคุณวราวุธเองบอกไม่ขัดข้องค่ะครับทางฝากฝั่งของรัฐบาลก็เป็นสิทธิ์ที่ทางพรรคเพื่อไทยนะครับจะสามารถดำเนินการได้คุณอุ๊งอิ๊งเองก็เป็นหัวหน้าพรรคนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณสมบัติในการที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นก็มั่นใจว่ามีครบถ้วนนะครับดังนั้นถ้าหากว่าทางพรรคเพื่อไทยพิจารณาจะปรับครม.ในสัดส่วนของพรรคนั้นนะครับก็เป็นสิทธิ์ที่พึงกระทำแต่ว่าในส่วนที่จะปรับภาพรวมทั้งหมดเลยก็คงจะต้องนั่งพูดคุยกันก่อนในส่วนของพรรคร่วมนะครับว่าจะมีแนวทางดำเนินการเช่นใดแต่ว่าก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรนะครับซึ่งภาพรวมทางฝากฝั่งของรัฐบาลก็ยืนยันว่ามั่นใจนะสามารถชี้แจงงบประมาณได้แล้วก็รวมถึงบอกว่าฝ่ายค้านต้องเข้าใจนะอันนี้เป็นการซักฟอกงบนะไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจนะเขาฝ่ายค้านเขาเตรียมการเยอะเลยล่ะตอนนี้ไม่เหมือนกันนะ